สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาบอกเรื่องการสมัครสมาชิกของ Legacy ให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะ Legacy เนี่ยก็ได้มีการสมัครสมาชิกด้วยกันนะคะ2แบบด้วยกันเลยนะคะแบบที่1นะคะทุกคนอาจจะไม่คุ้นก็คือแบบนี้นะคะเรียกว่า VIP User นะคะค่าสมัครนี้นะคะ200บาทเท่านั้นเองเลยนะคะแต่การสมัครแบบ VIP User เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการซื้อสินค้าสมาชิกเท่านั้นนะคะไม่มีการรักษายอดนะคะไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่ยังซื้อสินค้าในราคาสมาชิกและโปรโมชั่นที่บริษัทนะคะเป็นคนจัดขึ้นให้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีคะแนน RP สะสมนะคะให้ทุกคนด้วยเลยนะคะและสามารถแลกซื้อสินค้านะคะตามที่บริษัทเนี่ยกำหนดได้เลยนะคะแล้วคราวนี้นะคะแบบที่สองนะคะก็คือการสมัครแบบทำธุรกิจนะคะตัวนี้นะคะจะสมัครแค่500บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วเมื่อสมัครสมาชิกทำธุรกิจแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกนะคะแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆสามารถทำกิจกรรมนะคะกับบริษัทได้สามารถเก็บทริปท่องเที่ยวนะคะตามที่เงื่อนไขกำหนดได้ด้วยเช่นกันเลยนะคะอ้าวแล้วทีนี้เนี่ยพอเราสมัครนะคะแบบ500บาทเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยในนั้นนะคะเราทุกคนนะคะก็จะได้เขาเรียกว่า Legacy Starter Kit นะคะตัวนี้นะคะจะประกอบด้วยใบสมัครนะคะแล้วก็สินค้าทดลองใช้นะคะจะมีโปรนะคะ NutriPro นะคะและก็ยาสีฟันที่ดีที่สุดในโลกเลยและยังมีแคตตาล็อกนะคะให้ทุกคนนะคะสามารถเปิดดูสินค้าของ Legacy ได้ด้วยนะคะในนั้นเนี่ยราคาเนี่ยจะเขียนตามข้างกล่องเลยนะคะมีบัตรและบิดนะคะที่สามารถใช้ได้ทันทีเลยนะคะและที่สำคัญนะคะก็มีคู่มือนักธุรกิจด้วยนะคะตัวนี้นุ่นอยากจะขอให้ทุกคนนะคะอ่านอย่างละเอียดนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนด้วยและพอเรานะคะสมัครเป็นนักธุรกิจและเรานะคะก็จะเริ่มเป็นนักธุรกิจกันแล้วโดยที่จะมีสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างนะคะมีดังนี้เลยนะคะสิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจนะคะข้อที่1เลยนะคะสามารถซื้อสินค้าได้ส่วนลด 20-30% ด้วยกันเลยนะคะโดยสินค้าทุกตัวเนี่ยใน Legacy มีถึง200-300รายการด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ฟรีอุบัติเหตุนะคะ 100,000 บาทด้วยนะคะ2เนี่ยก็คือ Reward Point นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคะแนนสะสมนะคะสะสมได้เนี่ยตลอดชีวิตเลยนะคะเมื่อซื้อสินค้านะคะกี่ PV จะได้สินค้า RP เท่านั้นเลยนะคะคะแนนสะสมเรียกว่า RP กันเนาะสามารถแลกได้นะคะตั้งแต่ของเล็กๆนะคะเช่นข้าวสารมาม่านะคะนาฬิกา G-Shock นะคะที่สำคัญก็คือบัตรเติมน้ำมันรถปตท.ปางจากแล้วก็เชลด้วยนะคะตอนนี้นะสามารถแลกค่าเทอมลูกได้ด้วยนะคะอันที่3นะคะก็คือกำไรคาปีกค่ะในเมื่อซื้อกินซื้อใช้ถูกใช้ดีบอกต่อสามารถขายได้กำไรคาปีกที่นี่นะคะก็มีระบบสอนออนไลน์ฟรีด้วยนะคะข้อที่4นะคะหลังจากที่ทุกคนนะคะได้ซื้อกินซื้อใช้แล้วครบ 1,000 PV แล้วก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น Business Owner นะคะเมื่อเดือนใดๆนะคะซื้อเยอะเกินไปนะคะก็จะได้เงินคืนอีก 85% อีกนะคะโอ้โหดีมากๆเลยส่วนข้อสุดท้ายนะคะตัวนี้นะคะเมื่อเกิดการเป็นหุ้นส่วนกับ Legacy เกิดขึ้นแล้วนะคะอยากสร้างรายได้กับตัวเองเพิ่มนะคะข้อนี้อยากฟังเลยมี3ข้อย่อยด้วยกันเลยนะคะรายได้เพิ่มจาก Legacy นะคะคือรายได้ที่1ก็คือรายได้โบนัสค่าแนะนำนะคะตัวนี้เมื่อพี่นะคะชอบใช้กินบอกต่อโดยไปบอกเพื่อนอีกคนนึงนะคะเพื่อนอีกคนนะคะชอบใช้กินบอกต่อด้วยกันเหมือนกันนะคะพี่ก็จะได้เกิดรายได้นะคะจากการที่เพื่อนซื้อใช้กินบอกต่อนะคะเพิ่มอีก400บาทมี400บาทจาก 1,000 PV ที่เพื่อนซื้อกินซื้อใช้นะคะลึกไปถึง5ชั้นด้วยกันเลยนะคะอันที่2ก็คือเค้าเรียกว่ารายได้โบนัสทีมนะคะเมื่อนะคะมีการสร้างทีม2สายนะคะเอาคะแนนทีมอ่อนนะคะมาคูณอีก 34% นะคะไม่ว่าในทีมนั้นนะคะจะเป็นคนที่พี่แนะนำมานะคะหรือใครแนะนำมาก็ตามนะคะ Legacy คิดให้พี่หมดเลยนะคะข้อสุดท้ายตัวนี้นะคะนุ่นว่าคุ้มมากมากเลยนะคะตัวนี้เรียกว่ารายได้แมทชิ่งนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ชวนเพื่อนมามีรายได้จาก
การที่เป็นโบนัสสร้างทีมแล้วทำให้เกิดการเขาเนี่ยรายได้34%แล้วนะคะพี่ก็จะได้รายได้เพิ่มอีก 10% ด้วยกันเลยนะคะเรียกว่าวินวินบิสซิเนสด้วยกันเลยนะคะข้อนี้รู้สึกว่าชอบมากเลย Legacy จ่ายให้พี่ถึง5ชั้นด้วยกันเลยค่ะเนี่ยล่ะค่ะคือความแตกต่างระหว่างการสมัครแบบ2แบบเลยนะคะแต่นุ่นอยากจะบอกเลยว่าถ้านะคะพี่ตัดสินใจสมัครแบบ User VIP ไปแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนสถานะเป็นนักธุรกิจนะคะพี่ต้องสมัครใหม่เท่านั้นนะคะเพราะว่าจะลบรหัสเก่าไปแล้วที่สำคัญ RP พี่จะโดนตัดทิ้งนะคะก่อนพี่จะโดนตัดทิ้งพี่แลกซื้อสินค้าพี่แลกคะแนนสะสมได้เลยเห็นไหมคะ Legacy เนี่ยไม่มีข้อเขาเรียกว่าเอาเปรียบของพี่ได้เลยพี่เปลี่ยนสถานะพี่คิดว่าพี่จะเปลี่ยนสถานะเป็นนักธุรกิจเมื่อไหร่นะคะพี่เอาคะแนนสะสมที่พี่ซื้อกินซื้อใช้นะคะไปแลกของได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนุ่นอยากจะมาแนะนำการสมัครสมาชิกของ Legacy เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ